ครับค่ะขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้รับฟังและรับชมรายการนะคะของชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อคลื่นสร้างสรรค์สังคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่มีท่านวิทยากรที่ส่งภูมิความรู้มาให้ความรู้หรือส่งต่อชุดความคิดที่เป็นประโยชน์กับรายการนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะดำเนินรายการนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะท่านได้กล่าวต้อนรับนะคะผู้ชมรายการแล้วก็กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรสักเล็กน้อยค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะกราบขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่ได้ติดตามในช่องชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมไม่ว่าแต่เป็นทางเพจทางเฟซ YouTube แล้วก็ Facebook ก็ดีกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเชิญวิทยากรนะคะก็คือพระอธิการสายไพรกตปุญโญด็อกเตอร์นะคะซึ่งท่านได้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมการบวชนาคบนหลังช้างของชุมชนชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกของท่านเองนะคะดังนั้นนะคะดิฉันขอกราบสวัสดีแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ดำเนินรายการซึ่งขอแนะนำในการนำเสนอชมรมของเรานะคะซึ่งชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมเกิดจากแนวคิดและความประสงค์ที่อยากจะทำงานร่วมกันของนักคิดนักวิจัยนักวิชาการมีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างชมรมหรือสมาคมบนแพลตฟอร์มสถานีแห่งความรู้จุดประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งข้อมูลข่าวสารทั่วสารทิศที่มีประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมณปัจจุบันเนี่ยสมาชิกอย่างไม่เป็นทางการในชมรมของเราตอนนี้มีประมาณ69ท่านส่วนมากเป็นอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยนักขับเคลื่อนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย30แห่งพร้อมกับกลุ่มของโรงเรียนบริษัทองค์กรอิสระและวัดทางพระพุทธศาสนาด้วยและมีสมาชิกจากต่างประเทศที่เป็นบรรณาคณาจารย์มหาวิทยาลัย17แห่งจากประเทศมาเลเซียซาอุดิอาระเบียดูไบอินเดียกัมพูชาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นบาเรนและอินโดนีเซียตลอดจนถึงปากีสถานจึงขอพระคุณอาจารย์วิทยากรที่เสียสละเวลามาบรรยายให้ความรู้ในช่องชมรมของเราดิฉันรู้สึกมีความซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างมากจึงขอบพระคุณท่านวิทยากรและผู้ร่วมรายการตลอดจนถึงผู้ดำเนินรายการไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ดร.ยโสธราคะนะคะก่อนอื่นที่จะนำเข้าสู่การรับฟังการนำเสนอของท่านวิทยากรนะคะดิฉันขออนุญาตนำเรียนถึงประวัติท่านวิทยากรคร่าวๆนะคะท่านพระอธิการสายแพรกตปุญโญพริ้งเพราะด็อกเตอร์นะคะท่านเป็นนักบวชหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะคะโดยหน่วยงานสังกัดของท่านคือวัดศาลาเย็นบ้านตากแดดตำบลตาผูกอำเภอเขาศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษาของท่านนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทางสายวิทยาศาสตร์และท่านจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะในสาขาพระพุทธศาสนาและท่านเองก็ได้จบปริญญาเอกนะคะหรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นค่ะในสาขาพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะโดยประวัติการทำงานของท่านเป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนนะคะบ้านตากแดดและเป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ตำบลตาปูกและปราสาททองและเป็นซึ่งเป็นหน่วยงานนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานอบรมประชาชนประจำตำบลตาปูกปราสาททองนะคะและนอกจากนั้นด้านการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ท่านได้รับนะคะก็มีมากมายหลายอย่างด้วยกันเช่นรางวัลเข็มพระราชทานผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะคะ2คือรางวัลคนดีศรีสยาม3คือรางวัลเพชรสุบรรณคนดีแห่งปี2564นะคะแล้วก็รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแบบอย่างที่ดีของสังคมค่ะ
และนอกจากนั้นเองนะคะไม่พอท่านเองก็ยังได้ทำเรียกว่างานทางวิชาการด้วยซึ่งท่านเองได้ตีความได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการนะคะประมาณ5เรื่องทั้งเป็น proceeding และลง journal ในของดัชนีวิชาการวารสารไทยนะคะและท่านก็ได้ทำหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรม4ภาษาด้วยเช่นกันซึ่งเป็นคุณูปการทางด้านวิชาการกับเกี่ยวกับวงการทางการความรู้นะคะคงถึงเวลาแล้วนะคะที่ฉันขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านวิชากรได้เลยค่ะค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะขอเจริญพรด็อกเตอร์ยโสธราสิริภาประภากรผู้เป็นประธานในการนำโดยเฉพาะหลักการในการนำเสนอแล้วก็ขอเจริญพรสุริยาคลังฤทธิ์ผู้ดำเนินพิธีกรและผู้ดำเนินรายการกระผมอาตมาภาพภาติการสายเพกตะปัญโยด็อกเตอร์ได้นำงานวิจัยเพื่อนำเสนอให้แก่ผู้รับฟังในเรื่องอัตลักษณ์และประเพณีการบวชนาคบวชหลังช้างชุมชนชาวกวยในจังหวัดสุรินทร์โดยมีวัตถุประสงค์3ข้อด้วยกันนั่นคือ 1. อัตลักษณ์และประเพณีบวชนาคบวชหลังช้างชุมชนชาวกวยในจังหวัดสุรินทร์ 2. รูปแบบประเพณีการบวชนาคบนหลังช้างชุมชนชาวกวยในจังหวัดสุรินทร์ 3. คุณค่าจากประเพณีการบวชนาคบนหลังช้างชุมชนชาวกวยในจังหวัดสุรินทร์ในประเทศไทยซึ่งมีจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานนั่นคือจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในจังหวัดสุรินทร์นั่นเองมีกลุ่มชาติพันธุ์3ชนชาติด้วยกัน1ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์เขมร2กลุ่มชาติพันธุ์ลาว3กลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยที่เราเรียกรู้จักกันในนามซึ่งมีได้หลายคำพูดสามารถเรียกได้หลายภาษาก็คือเช่นกุยกวยและก็สวยแต่ปัจจุบันก็เพื่อให้นำมาใช้ก็คือกุยซึ่งประเพณีนี้เองมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามแต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในแต่ละชนบทแต่ละในพื้นที่ซึ่งอัตลักษณ์และประเพณีการบวชนาคช้างของชุมชนชาวกวยในจังหวัดสุรินทร์มีอัตลักษณ์3ด้านด้วยกัน1ก็คือประวัติความเป็นมาประเพณีงานบวชนาคบวชหลังช้างของชุมชนชาวกวย2ประเพณีการบวชนาคช้างชาวกวยเอาเสียงให้ไปชาวกวย3อัตลักษณ์การบวชนาคบวชหลังช้างของชุมชนชาวกวยแล้วก็จะได้เล่าประวัติความเป็นมาโดยเฉพาะการบวชนาคบวชหลังช้างของชุมชนชาวกวยความเป็นมาซึ่งเป็นประเพณีของชุมชนชาวกวยมีคุณลักษณะเฉพาะตัวเป็นตัวบ่งชี้ของประเพณีซึ่งมีกระบวนการการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากชุมชนอื่นเป็นการแสดงเชิงปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ทางสังคมจากการศึกษาพบว่าเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ที่ยังรักษาสืบสานอนุรักษ์ไว้จนมาถึงปัจจุบันและมีชื่อเสียงมากจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่มีฐานคติจากได้เกิดมีความผูกพันระหว่างคนกับช้างและก็มีความเชื่อว่าการที่ได้ช้างนำมาบวชก็จะเป็นการที่มีถือคติว่าเป็นได้บุญมากซึ่งเป็นการยกย่องช้างของตนที่ได้เลี้ยงไว้และอัตลักษณ์เฉพาะตัวมีการพัฒนามาเรื่อยๆในด้านบริบทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในสมัยก่อนนั้นการบวชจะใช้บวชในระหว่างแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีซึ่งเป็นประเพณีและอัตลักษณ์ของตัวชุมชนของชาวกวย
ที่มีวิถีระหว่างคนกับช้างและได้สืบทอดวิถีชุมชนจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีอัตลักษณ์ของขบวนการขบวนแห่บนหลังช้างนั้นมีการพัฒนาจากความเชื่อด้านต่างๆจนมาประมวลเข้ากับการบวชนาคช้างซึ่งมีความกลมกลืนอยู่สองอย่างหนึ่งคือความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาสองคือความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษโดยชาวกวยได้มีองค์ประกอบที่มีความเชื่อพิธีกรรมต่างๆจนนำมาเป็นผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนตลอดมาซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์จากฐานความเชื่อซึ่งเป็นประเพณีการบวชนาคช้างอาศัย เรื่องการบวชตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเป็นวิถีความเชื่อและก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเกิดวัฒนธรรมที่ปรากฏในหลายพื้นที่ที่ยังมีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นประเพณีของชาวกวยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จนกลายเป็นประเพณีที่มีการวิวัฒนาการจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันและก็อัตลักษณ์ของชุมชนชาวกวยอาจกล่าวได้ว่าชาวกวยมีชุมชนภาษาพูดของตนเองคือภาษากวยที่ยังมีประเพณีโบราณมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันการจัดบวชนาคช้างใครไม่มีช้างก็จะเช่าช้างมาและก็มีการโพนช้างในสมัยโบราณเพื่อที่จะนำมาเลี้ยงแล้วก็มีการฝึกหัดจนกลายเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่หลายร้อยปีและก็ชุมชนชาวกวยเมื่อมีลูกหลานมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์อยู่ในละแวกเดียวกันเมื่อถึงฤดูการบวชก็จะมีการบวชนาคเป็นการบวชนาคมูซึ่งมีผู้บวชเป็นจำนวนมากและใช้ช้างในการบวชหลายเชือกและมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่หลายร้อยคนซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นมีความเชื่อว่าสัตว์ใหญ่จะมีบารมีมากและมีความเชื่อเมื่อได้บวชบนหลังช้างจะได้มีความเกิดบารมีที่สูงย่อมส่งบุญใหญ่ต่อการกระทำในการบวชนาคหลังช้างซึ่งประเพณีได้จัดขึ้นในช่วงเดือน6ของเป็นประจำทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานหรือเรียกว่าวันวิสาขบูชาผู้ได้มาบวชได้ปฏิบัติตามเรียกว่ามีความเข้าใจในการเกิดการเจ็บการเจ็บการตายเพราะว่าสมณะถือว่าเป็นผู้ที่มีการสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อค้นหาสัจธรรมแห่งชีวิตคือการหลุดพ้นจากวัฏสงสารจึงได้ออกมาบวชซึ่งสมัยพุทธกาลนั้นพระเจ้าชายสิทธัตถะได้มีเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตจึงได้สแสวงหาโมกขธรรมก็คือการที่ได้เห็นสมณะซึ่งมีความเรียกว่ามีความน่าเลื่อมใสจึงได้ทรงม้ากันตกะเป็นพาหนะและมีนายชนะผู้ตามเสด็จมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำอนุมานาทีทรงตัดพระเกศาด้วยประคันและทรงเปลี่ยนเครื่องทรงด้วยผ้าครองกาสาวพัดการอบบทครั้งนี้เรียกว่าการเสด็จออกมหาวินิตพรมซึ่งการที่ได้ออกบทนั้นตรงกับวันที่วันวิสาขปุณณมีและก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งในการที่เราได้ศึกษาทั้ง3หัวข้อก็คือประวัติความเป็นมาและก็ประเพณีการบวชนาคและอัตลักษณ์ในการบวชบนหลังช้างพอได้สรุปได้ว่าการบวชนาคช้างของชุมชนกากวยสรุปได้2ประเด็นนั่นก็คือความเป็นมาซึ่งในจังหวัดสุรินทร์มีการบอกเล่าถึงบรรพบุรุษมีการอุปสมบทยัตตุธกรรมวาจาก็คือการใช้พระอุปัชฌาย์ในการบวชในปัจจุบันและการบวชนาคนี้เองก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ไม่มีบันทึกเป็นลักษณ์อักษรว่าในจังหวัดสุรินทร์มีการบวชนาคบนหลังช้างมาตั้งแต่เมื่อไ
และก็เมื่อมีลูกชายอายุ20ปีบริบูรณ์ก็จะได้มีการอุปสมบทหมู่ในบางพื้นที่เช่นแถบตำบลกระโพแล้วก็ตำบลอำเภอท่าตูมหมู่บ้านตากลางในจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงช้างเป็นจำนวนมากและมีการกักและมีการใช้นาคในการบวชเป็นหมวดหมู่และก็มีผู้ที่มาร่วมในการบวชเป็นหลายครอบครัวและก็เป็นชุมชนซึ่งมีความเป็นชุมชนที่ใหญ่และก็มีการร่วมงานที่จะเป็นจำนวนมากอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการประเพณีบวชนาคหลังช้างที่ให้เห็นถึงความสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เองได้เกิดขึ้นมาในตั้งแต่มีการเลี้ยงช้างและก็ถ้าเห็นจะเห็นในรูปนี้ก็คือเป็นการรวมตัวของช้างที่จะมีการบวชและก็มีม้าที่เป็นร่วมขบวนแห่ซึ่งสมัยก่อนก็มีใช้ช้างกับม้าเป็นส่วนใหญ่ในการเป็นพาหนะในการร่วมขบวนบวชและก็ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในอำเภอขวาสุรินทร์ก็จะมีโดยเฉพาะในชุมชนวัดสาเลียนจะมีการใช้เครื่องดนตรีปีพาทซึ่งเป็นดนตรีที่ใช้ประโคมในการเฮไปรอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนแล้วก็มีใช้ช้างที่มีกำลังก็คือช้างตัวใหญ่ในการรับน้ำหนักเนื่องจากมีเครื่องดนตรีและมีผู้คนที่ขึ้นไปบรรเลงบนปีพาทบนหลังช้างเรามาดูเป็นรูปแบบประเพณีบนหลังช้างมีลักษณะ7ด้านด้วยกันคือความเป็นมาอย่างที่ได้อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่ามีความเป็นมาอย่างไรและรูปแบบการบวชในอดีตก็จะมีการไม่มีการซับซ้อนก็คืออาศัยการบวชแบบในครั้งพุทธกาลก็คือการที่เราไปวัดแล้วก็ให้อุปชาในการบวชแล้วก็มีการเรียกว่ากล่าวกรรมยตุตกรรมก็คือการกล่าววาจาในการบวชซึ่งเป็นพิธีที่เรียบง่ายในสมัยก่อนซึ่งเปลี่ยนจากกับรูปแบบปัจจุบันในข้อ3นั่นก็คือการบวชนั้นได้ใช้เครื่องดนตรีมีตั้งเริ่มตั้งแต่ปีพาทบนหลังช้างแล้วก็ต่อมาก็จะมีการใช้กลองยาวการใช้กลองยาวในการเฮก็มีผู้คนที่ร่วมจำนวนมากและมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันก็จะใช้วงดนตรีชาโดหรือรถเฮในการเพิ่มสีสันและมีการร่วมขบวนเฮได้อย่างมีรสชาติและก็มีอรรถรสในเรื่องเสียงและการเรียกว่ามีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นส่วน4การจัดรูปแบบขบวนเฮบนหลังช้างรูปการจัดรูปแบบเหกวนหลังช้างนั้นในปัจจุบันมีความละเอียดอ่อนและมีสิ่งที่เข้ามา เรียกว่าเป็นจำนวนมากก็คือการรูปแบบการเหมีโดยเฉพาะการแต่งกายโดยเฉพาะในชุมชนอำเภอขวาสุรินทร์นั้นจะประกอบด้วยผ้าสามสีที่ใช้ในการขึ้นบนหลังช้างแล้วใช้ชดาในการสวมหัวแล้วก็มีฉัตรที่ก็คืออาจจะเป็นร่มที่ใช้ในการบังแดดและก็รูปแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือขบวนเหที่ใช้นั้นก็คืออาจจะเป็นใช้ผ้าเดียวกันส่วนจะเป็นที่มีผู้ที่มีการร่วมมีการสวนสีหามีการนำโดยเฉพาะที่เป็นวัยรุ่นมีการจับลงคลองหรือลงแม่น้ำที่มีเป็นที่เปลือกตมของควายเสื่องความสนุกสนานที่เฮฮาและเพิ่มสีสันเพิ่มขึ้นส่วนข้อ5ก็คือการจัดขบวนเฮที่มีอิทธิพลต่อวิถีสังคมก็คือการใช้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นผู้ปกครองก็จะมีการถือบาตรและมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก็คือเป็นนุ่งผ้าขาวและก็มีการใช้ผ้าขาวม้าเฉียงบ่าแล้วก็มีการเดินนำหน้าผู้ที่เป็นผู้ปกครองมีการเดินหน้าช้างแล้วก็ขบวนช้างก็เหตุตามไปอันนี้ก็คือกระบวนการที่เป็นอิทธิพลในปัจจุบันและก็อีกอย่างก็คือแนวรูปแบบในทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมแข่งนี้ในปัจจุบันการบวชดังกล่าวนี้ได้มี
หน่วยงานราชการเข้ามาเพิ่มสีสันในการที่จะให้การบวชนี้ยังคงดำเนินต่อไปและก็มีการอนุรักษ์ไว้ก็คือการใช้ช้างที่เราได้นำมาในการบวชก็ได้มีการไปเช่าช้างที่บ้านตักหลางและบ้านกระพูซึ่งมีถิ่นฐานที่การเลี้ยงช้างเป็นจำนวนมากและก็หน่วยงานที่เข้ามาโดยเฉพาะอาจจะเป็นผู้นำชุมชน อบต.แล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในทางราชการซึ่งในปัจจุบันอาจจะกล่าวเพิ่มได้ว่าที่บ้านกระพูหรือบ้านตะกลางมีฝรั่งก็มีคือผู้ต่างชาติมาร่วมในการบวชประเพณีซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการเรียกว่ามีพิธีนี้ได้เกิดขึ้นเป็นที่สนใจกับต่างชาติด้วยและมีการเสริมเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการอนุรักษ์และมีการเรียกว่าต่อยอดให้กับประเพณีนี้ให้มีความยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นส่วนที่ข้อ7ก็คือรูปแบบการประเพณีมีผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประเพณีอย่างไรโดยเฉพาะการเรียนรู้นี้เองของชาวกวยนั้นโดยเฉพาะในอดีตนั้นเราจะรู้ได้ว่าการบวชนั้นต้องอาศัยริมแม่น้ำโดยเฉพาะในโบราณนั้นใช้แม่น้ำอนุมานนาทีเป็นที่บวชของพระเจ้าแต่ว่าในอำเภอท่าตูมที่มีการใช้วังทะลุเป็นที่ดอนสิมน้ำบริเวณระหว่างแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีเป็นที่สถานที่บวชซึ่งเป็นการบวชแบบเรียบง่ายตามสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่มีพิธีการใดมากมายนะมีไปปัจจุบันอาจจะให้พ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็อุปัชฌาย์ที่มาบวชก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีแต่ยังมีการเรื่องทำขวัญนาคเข้ามาเกี่ยวข้องในปัจจุบันและการที่ใช้ขบวนแห่ในตามท้องนาวงโหรีกันตรึมบรรเลงบุลังช้างนั้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับการแห่ซึ่งมีการใช้เรียกว่าความเทคโนโลยีเข้ามาในปัจจุบันก็คือการใช้วงดนตรีชาโดซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสีสันเพิ่มมาอีกขึ้นส่วนการเส้นปูตาวังทะลุเช่นการสร้างเส้นประกำเพราะว่าประกำนั้นผู้ใดที่มีเลี้ยงช้างจะต้องสร้างสารประกำถือว่าเป็นความเชื่อเพื่อที่จะให้เรียกว่าผีบรรพบุรุษได้มาสิงสถิตอยู่ในได้อัญเชิญมาเพื่อช่วยปกปักรักษาในการดำเนินชีวิตและการประกอบไปพิธีต่างให้มีความเป็นไปเป็นด้วยความระเบียบเรียบร้อยและมีเป็นสิริมงคลฉะนั้นการสร้างขวัญกำลังใจแรงจูงใจในการสมัครสามัคคีนี่ก็ถือเป็นผลการเรียนรู้ที่ต่อยอดมาให้แก่ชุมชนซึ่งเป็นการสร้างการความสมัครสามัคคีในหมู่ญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องและก็ผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็อย่างหนึ่งการบวชหน้าหลังช้างนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการช้างกระบวนการการเลี้ยงช้างในปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานโดยเฉพาะทางอบจ.ได้มีการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณและการจัดสรรสถานที่หรือการแสดงช้างซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นหมู่บ้านช้างซึ่งเป็นชุมชนใหญ่นี่ก็คือเป็นการเสริมสร้างและก็ส่งเสริมในการเรียนรู้และก็ส่งเสริมประเพณีเหล่านี้ต่อไปเรามาดูคุณค่าประเพณีโบราณพลังช้างซึ่งในปัจจุบันนั้นการส่งเสริมการพลังช้างนั้นเราจะมีการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะมีการกำหนด7ด้านด้วยกันอันที่1ก็คือการค้นคว้าศึกษาวิจัย2การฟื้นฟู3การพัฒนา3การถ่ายทอดวัฒนธรรม7 4 5การส่งเสริมกิจกรรม6การเผยแพร่แลกเปลี่ยนและการและสุดท้ายคือข้อ7การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นการที่ออกนโยบายด้านต่างๆทั้งหมดทั้ง7ด้านนี้ด้วยกันส่วนการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก
ในท้องถิ่นก็คือ1การสร้างด้านการกิจกรรม2สร้างด้านปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและก่อให้เกิดผลดีต่อพุทธศาสนา3อย่างด้วยกัน1ก็คือการเมื่อบวชได้แล้วมาศึกษาปริยัติธรรมและก็ข้อ2ก็คือการศึกษาวิธีการปฏิบัติ3ก็คือบวชตามประเพณีอันนี้ก็คือเป็นคุณค่าที่เราโยมาคือการส่งเสริมประเพณีแห่งราบเอนาคพลังช้างเป็น7ด้านและคือการรณรงค์ก็ประกอบด้วย2ด้านและก่อให้เกิดผลดีมุสานทั้ง3ด้านซึ่งเป็นหัวใจของการที่ได้เรามาบวชแล้วก็ใช้ช้างแล้วก็มีการส่วนร่วมโดยเฉพาะญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็ชุมชนก็เกิดความสามัคคีเป็นวงกว้างอันนี้ก็คือเป็นลักษณะประเพณีซึ่งในรูปตรงกลางนี้ก็คือเป็นประเพณีที่ใช้เครื่องดนตรีปี่พาทย์ที่ได้โหมโรมไปตามที่ท้องนาตามชุมชนรอบๆชุมชนซึ่งเป็นการเห็นหน้าของชุมชนชาวบ้านตากแดดบ้านโพคู่ตำบลตากูกอำเภอขวางสินรินในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันบุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้ล้มหายตายจากไปแล้วก็ได้เรียกว่ามีความผู้ที่ไม่มีผู้สานต่อในเรื่องนี้แต่เครื่องดนตรีนี้ก็ได้นำจับมาเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนอยู่ที่วัดสารเย็นซึ่งเป็นดนตรีที่เก่าแก่และก็มีประวัติความเป็นมายาวนานไม่ว่าจะเป็นการประเพณีต่างๆการยกช่อฟ้าบูชาหรือการสร้างสาระการเปลี่ยนในสมัยก่อนก็มีใช้เครื่องนี้ประโคมโรมและเป็นที่ประโคมและใช้ประโคมแต่ในปัจจุบันก็ได้บุคคลเหล่านี้ได้ลมหายตายจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้รับการได้โทษอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายและอย่างหนึ่งก็คือนี่ก็คือเป็นพิธีขอขมาเพื่อขอขมาผู้เป็นบุพการีคือพ่อกับแม่เพื่อที่จะขอลาบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถือว่าเป็นคติความเชื่ออย่างหนึ่งต่อไปเรามาดูสิ่งที่เป็นบทสุดท้ายของการประเพณีเหล่านี้ก็คือประเพณีบนหน้าหลังช้างในปัจจุบันนั้นประเพณีบนหน้าหลังช้างยังมีโดดเด่นอยู่2อำเภอนั่นก็คืออำเภอท่าตูมคือเป็นสถานที่ที่ใช้เลี้ยงช้างและก็เป็นอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอขวาวสุรินทร์ซึ่งมีรูปแบบการเรียกว่าการจัดคล้ายกันเนื่องจากเป็นประเพณีที่เป็นชุมชนสาวสวยด้วยกันก็คือมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันฉะนั้นการอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันปัจจุบันการทำวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันนำมาปรับปรุงและก็มาใช้ในการเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็คือผู้ที่ดำเนินรายการก็คือดร.ยโสธราสิริภาประภากรซึ่งเป็นประธานผู้ที่นำความรู้และก็วิวัฒนาการในด้านเกี่ยวกับประเพณีในจังหวัดสุรินทร์และก็ต้องขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการคือสุริยาคลังฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการที่ได้ให้ธรรมภาพได้มานำความรู้และก็ประสบการณ์ประเพณีที่เกิดขึ้นในชุมชนและก็วิวัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันซึ่งธรรมาก็ได้นำเสนอมาแบบคร่าวๆอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่หรืออาจจะมีความรู้ที่สามารถต่อยอดให้กับผู้ที่ได้รับฟังพอเป็นความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าได้สิ่งเหล่านี้ได้นำเสนอไปแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือนั่นก็คือความรู้ที่เกิดกับจากการนำเสนอซึ่งอาจจะไม่มากก็อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ตามอย่างน้อยก็ได้นำมาเสนอให้เกิดความรู้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบรรยายอาตมาภาพก็ขอยุติการบรรยายเพื่อที่จะให้ทางผู้ดำเนินรายการได้สักถามแล้วก็ได้มีธรรมะก็จะได้ตอบคำถามเพื่อที่จะให้ความกระจ่างแก่ผู้ได้รับฟังมากยิ่งขึ้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานและก็ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่าน
เป็นอย่างสูงก็ขอเจริญพรต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพระอธิการสายแพร่หรือท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์นะคะของเราค่ะพอดีก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ที่สุขุณค่าที่สุขุณค่าชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ที่ทำให้เขาเรียกว่าผู้รับชมหรือบุคคลทั่วไปที่ฟังช่องของเราเนี่ยได้รับรู้ถึงประเพณีนะคะได้รับรู้ถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นความโดดเด่นมันเป็นเอกลักษณ์ของเราหรือมันเป็นตัวตนของเรียกว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยเนี่ยนะคะในสุรินทร์ที่เป็นกลุ่มชนเผ่าที่เลี้ยงช้างมาก่อนจนกระทั่งทำให้เราได้เห็นว่าความโดดเด่นหรือคุณค่าที่มันเกิดโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่เรามีอย่างเช่นมีช้างเรามีความเชื่อเรื่องช้างพิธีกรรมช้างจนกระทั่งสามารถไปผูกโยงความเชื่อกับพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นประเพณีการบวชหน้าโกนหลังช้างเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ดิฉันพอเห็นชื่อเรื่องแล้วรู้สึก amazing อาจารย์รู้สึกประทับใจว่าเดยก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่ท่านอุตส่าห์เรียนระดับปอเอกแล้วทำวิจัยขุดค้นหาความรู้ในเรื่องนี้เพื่อที่จะสานต่อเพื่อที่จะเรียกว่าทำการอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบแล้วก็ได้เข้าใจถึงความเป็นไปเป็นมาเข้าใจถึงกระบวนการถึงวิถีคิดจนองค์ความรู้และจนกระทั่งกลายเป็นคุณค่าที่มันเกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมนะคะก็ต้องเรียกว่าขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยกับเรื่องที่เป็นประโยชน์อันมหาศาลอันนี้นะคะหลังจากนั้นต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านดร.ยโสธารานะคะซึ่งท่านเองก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมหรือปรัชญาศาสนานะคะท่านได้ให้เรียกว่ามุมมองข้อเสนอแนะหรือประเด็นความรู้หรืออยากแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้ตรงเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์แก่ผู้รับฟังให้มากที่สุดนะคะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะเรียนเชิญนะคะท่านดร.ยโสธราสิริภัมภากรนะคะในฐานะท่านเป็นนะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ปรัชญาศาสนานะคะเผื่อท่านอาจารย์ได้มีอะไรมีแนวคิดมีมุมมองหรือประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ผู้ฟังหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้นำความคิดเหล่านี้ไปสานต่อไปพัฒนาหรือไปปรับใช้นะคะอาจารย์ในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณผู้ดำเนินรายการนะคะคุณสุริยาคลังฤทธิ์นะคะซึ่งทางวิทยากรนะคะท่านพระอธิการอาศัยแพรกตปุญโญด็อกเตอร์นะคะที่ท่านได้นำเสนอในเรื่องของอัตลักษณ์การบวชหน้าบนหลังช้างของชาวกวยในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยน่าจะเป็นชิ้นเดียวนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่ได้ทำเกี่ยวกับประเพณีบวชหน้าบนหลังช้างแบบนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะการตอบโจทย์สังคมชุมชนนั้นนะคะก็จะเป็นมิติแบบองค์รวมในลักษณะของเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะแนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงหรือแนวทางการส่งเสริมนะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มชนซึ่งสิ่งเหล่านี้เองชุมชนจะต้องให้ความตระหนักรู้ก็เกิดความเข้าใจว่าอัตลักษณ์การบวชหน้าบนหลังช้างเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีเหลือเกินเนาะตั้งแต่เกิดมาตอนไหนเราไม่รู้แหละแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือบรรพบุรุษเนี่ยเขาได้รักษาสืบทอดอัตลักษณ์เหล่านี้เอาไว้ซึ่งข้าพเจ้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอีก100 ปีข้างหน้าเวลาช้างเกิดการสูญพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยลูกหลานจะได้เห็นภาพนี้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยผลงานวิจัยในระดับดุษฎีสาขาพระพุทธศาสนาของท่านพระอาจารย์ดร.สายไพรเนี่ยท่านได้รวบรวมเรียบเรียงเนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถแล้วก็อุตสาหะวิริยะในการรังสรรค์ผลงานวิจัยเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้เป็นมรดกภูมิปัญญาแล้วก็เป็นมรดกทางวิชาการให้กับชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ทีเดียวจากการนำเสนอหรือการบรรยายของท่านเนี่ยนะคะข้าพเจ้าก็ได้เห็นถึงอัตลักษณ์การบวชนาคนะคะซึ่งท่านได้กล่าวว่ามีรูปแบบมีองค์ประกอบมีขั้นตอนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองกลายเป็นอัตลักษณ์นะคะกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเพณีการบวชนาคบนหลังช้างซึ่งถือว่ามีคุณค่านะคะจากที่ท่านได้นำเรียนบรรยายนั้นนะท่านได้บอกถึงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับ
family ที่เป็นผลกระทบโดยตรงเลยก็คือครอบครัวนะคะชุมชนนะคะแล้วก็สังคมจนถึงพระพุทธศาสนาด้วยฉะนั้นความหมายของคำว่าช้างเนี่ยที่ท่านกำลังนำเสนอเนี่ยไม่ใช่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างเดียวหรือชุมชนอย่างเดียวหรือกลุ่มชนอย่างเดียวแต่ยังหมายไปถึงสัญลักษณ์ของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยอันนี้คือความสำคัญของช้างที่เราจำเป็นจะต้องตระหนักรู้แล้วก็ให้ความสำคัญว่าประเพณีเหล่านี้มันควรจะคงอยู่ในบริบทสังคมอย่างยั่งยืนแต่ทีเนี้ยความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยข้าพเจ้าก็ยังให้ประเด็นร้อนในชุมชนสังคมที่จะต้องมาคิดร่วมกันว่าประเพณีจะคงอยู่ได้แบบยั่งยืนเนี่ยเราจะใช้มิติไหนเราจะมีหน่วยงานอาจจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดพุทธศาสนาจังหวัดหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือการท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยสมควรที่จะจับมือร่วมกันแล้วก็หาแนวทางในการที่จะช่วยกันโปรโมทเพื่อให้เป็นที่รับรู้ของชาวไทยและชาวต่างชาติได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันมีอัตลักษณ์ความหมายความว่าอัตลักษณ์คือมันมีแห่งเดียวของจังหวัดสุรินทร์นะแล้วก็มีแห่งเดียวแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวที่ยังรักษาสิ่งเหล่านี้อยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นต่อไปว่าเราจะต้องมานั่งคิดต่อไปว่าเด็กและเยาวชนจะเกิดความรู้แล้วก็เกิดความตระหนักรู้ให้ความสำคัญกับประเพณีนี้อยู่หรือไม่แล้วมันยังจะยั่งยืนด้วยรูปแบบไหนและองค์กรใดควรจะมาซัพพอร์ตแล้วก็โปรโมทให้เป็นที่รู้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเราจะพยายามโปรโมทมรดกภูมิปัญญาที่เรายังมีอยู่ไม่ว่าแต่เป็นประเคมเงินไม่ว่าแต่เป็นงานช้างแฟร์ไม่ว่าแต่จะเป็นอาการท่องเที่ยวปราสาทขอมไม่ว่าแต่เป็นการท่องเที่ยวผ้าไหมหรือเครื่องประดับหรืออาหารการกินต่างๆแต่มันยังไม่มีอัตลักษณ์ประเพณีที่มีการบวชนาคบนหลังช้างซึ่งมันหมายถึงเส้นใหญ่หรือเส้นเลือดของศาสนาพุทธของชาวพุทธที่บรรพชนเขารักษาเอาไว้เพราะว่าคนกำลังบุคคลที่เป็นถึงอายุ20ปีบริบูรณ์เขากำลังจะอุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาในการเข้าไปศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวกปฏิบัติธรรมซึ่งถือว่าเป็นที่พึ่งของครอบครัวชุมชนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆในลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะควรที่จะมีแนวทางในการโปรโมทแล้วก็เพื่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อเป็นอีกมิติหนึ่งชมหน้าใหม่หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เพราะว่าเรามีสตอรี่คือมีเรื่องราวเพราะว่าตามที่ท่านพระอาจารย์ดร.สายแพรท่านได้นำเรียนแล้วว่าประเพณีนี้มันรักษามาได้เป็นหลายร้อยปีแล้วแล้วพวกเรารุ่นลูกหลานนี่เองกำลังที่จะเป็นผู้รับมรดกนั้นแต่ว่าเราจะสานต่อไปได้ด้วยกระบวนการอย่างไรวิธีการอย่างไรและหน่วยงานใดดังนั้นก็เลยอยากจะถามท่านพระอาจารย์ดร.สายแพรว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีแนวทางการอนุรักษ์และก็การส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือจากหน่วยงานอื่นๆบ้างหรือไม่อย่างไรคะท่านอาจารย์ก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งในเรื่องการอนุรักษ์หรือการที่จะเอาประเพณีการบวชนาคบนหลังช้างนี้จะคงอยู่ส่วนหนึ่งก็คือโดยเฉพาะในหมู่บ้านตากลางหรือบ้านกระพูที่มีเป็นชุมชนเลี้ยงช้างซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้ก็ได้มีจัดโดยเฉพาะทางอบจ.ได้มีจัดสรรงบประมาณให้เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่คงเรียกว่าช้างที่เลี้ยงแล้วไม่จำเป็นที่ต้องออกไประเหเร่ร่อนออกไปทำมากินที่อื่นเนื่องจากการที่ช้างมีบทบาทในการที่จะอนุรักษ์ในเรื่องการบวชนาคบนช้างจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญว่าสิ่งที่ทางอบจ.หรือทางที่เป็นเมื่อก่อนก็เป็นการบินไทยที่เคยได้มาสนับสนุนงบประมาณในการที่จะเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างเมื่อตราบใดที่ช้างนี้ยังมีการเรียกว่ายังมีการเลี้ยงยังมีการฝึกหัดยังมีการแสดงหรือมีการบทบาทในการบนหลังช้างคิดว่าในอนาคตก็คงจะยังไม่สูญหายโดยง่ายอาจจะเป็น100 ปีหรือ200 ปีนี้อาจจะยังคงอยู่เนื่องจากมีการ
สืบทอดการเลี้ยงช้างอยู่แต่ถ้าตราบใดที่ช้างเหล่านี้ได้ล้มหายตายจากหรือย้ายไปสิ่งไปที่ถิ่นฐานอื่นโดยที่ไม่มีการรวมกลุ่มประเพณีเหล่านี้ก็ย่อมจะเรียกว่าไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เนื่องจากการบูรณะช้างประเด็นสำคัญคืออะไรก็คือช้างถ้าเราไม่มีช้างเราก็ไม่สามารถที่จะยกคำพูดที่ว่าการบูรณะของช้างได้อันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดที่อาตมาได้มองเห็นความสำคัญว่าถ้าเกิดมีการเลี้ยงช้างมีการสืบพันธุ์ช้างมีการเลี้ยงมีการฝึกหัดมีการนำมาร่วมขบวนประเพณีแห่งนี้ประเพณีบันลังช้างนี้ก็ยังคงอยู่อีกหลายร้อยปีเลยครับว่าได้ก็ขอนำเสนอในฐานะที่มีการมองเห็นประเด็นตรงนี้ก็ขอเจริญพรค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยดังที่เราได้รับรู้รับทราบกันว่าเหตุแห่งความเสื่อมน่ะมันจะมีอยู่ประมาณ3ประเด็นที่ใหญ่ๆเลยก็คือเหตุแห่งความเสื่อมเนี่ยมันจะมีประเด็นหลักที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเสื่อมในเรื่องนั้นๆได้เนี่ยนะจากการวิเคราะห์จากการวิจารณ์แล้วก็จากการวิจัยของตัวของข้าพเจ้าเองในเรื่องนี้เราก็จะเห็น1การเวลา2ศรัทธา3คุณค่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือประเพณีท้องถิ่นได้ว่าการเวลาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะสืบต่อไปได้ไหมมันจะจบอยู่เพียงเท่านี้หรือไม่และศรัทธาคือชุมชนยังมีความเชื่อยังมีความศรัทธายังมีความเข้มแข็งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรและตัวสุดท้ายเลยก็คือคุณค่าว่าประเพณีเหล่านี้มันตอบโจทย์อะไรให้กับสังคมชุมชนได้ซึ่งจากการวิจัยของท่านดร.สายแพรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคุณค่าเนี่ยมันมีทั้งครอบครัวมันมีทั้งชุมชนมันมีทั้งสังคมมันมีทั้งจังหวัดตลอดจนถึงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการเมืองการปกครองซึ่งเนี่ยมันหมายถึงคุณค่าที่มันเกิดขึ้นจากการวิจัยที่ท่านพระอธิการสายแพรดร.เนี่ยท่านได้ค้นพบท่านได้ค้นเจอซึ่งข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นประธานชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสังคมเนี่ยก็สามารถที่จะคอนคลูดได้ว่าอัตลักษณ์ประเพณีการบวชนาคบนหลังช้างของชาวกุยจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและยังถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนที่สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ได้ขอกราบนำเรียนท่านผู้ดำเนินรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ดร.สุธนันท์ค่ะก็หลังจากที่เราได้ยินได้รับฟังเนาะจากการร่วมอภิปรายแล้วก็จากคำตอบของท่านพิธีกรเนาะมาเกี่ยวกับเรื่องว่าสิ่งเหล่านี้มันจะยังอยู่ต่อไปไหมมันก็คือคนเอาไหมแล้วมีทรัพยากรไหมประมาณนั้นในเรื่องของการรันต่อไปในอนาคตทีนี้ตัวของดิฉันเองจากขออนุญาตถามพระอาจารย์หน่อยค่ะว่าในลักษณะที่ท่านอาจารย์ได้ท่านวิทยากรได้ลงวิจัยในพื้นที่ได้ไปคืออยู่กับประเพณีเนาะท่านอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าคือตรงนี้คือในสภาพปัจจุบันอาจารย์เพราะว่าจากที่อาจารย์ได้กล่าวว่ามีแค่2อำเภอเนาะที่ทำยังรักษาประเพณีไว้ก็คือตัวของขวาวกับของท่าตูมอาจารย์ใช่ทีนี้โดยสภาพที่ท่านอาจารย์เห็นนะคะและอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเริ่มงานวิจัยหรืออาจารย์อยู่เป็นคนในชุมชนอยู่แล้วเป็นคนในพื้นที่เป็นชาวกุยอยู่แล้วอาจารย์มองเห็นปัญหาอะไรบ้างคะอาจารย์เกี่ยวกับเรียกว่าคือปัญหาที่มันจะทำให้มองเห็นเป็นต้นตอยังไงบ้างที่ว่าถ้าเราไม่ทำงานศึกษาหรืองานวิจัยเนี่ยหรือถ้าเราไม่อนุรักษ์แบบเนี้ยมันอาจจะสูญหายไปแน่นอนคืออาจารย์ได้เห็นในมิติของ1อาจารย์เห็นแล้วว่าคือช้างต้องมีการเพาะพันธุ์ช้างอันที่2คือแล้วบุคคลล่ะอาจารย์คือชาวบ้านล่ะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ล่ะนี่คือมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มคนเหล่านี้มั้ยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ปูยเองอาจารย์เรายังมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแต่ท่านอาจารย์ตอบแล้วล่ะว่าคือการล้มหายตายจากของปราชญ์เนาะของคนเก่าแก่ที่อนุรักษ์แบบเนี้ยแล้วกับเยาวชนรุ่นใหม่ล่ะอาจารย์มันมีปัญหาไหมเด็กเอาไหมคนรุ่นใหม่หรือว่าได้มาศึกษาเรื่องเหล่านี้ไหมคะค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ที่ตอบที่ถามมาถือเป็นคำถามที่ดีและเป็นคำถามที่ตรงจุดที่ว่าการโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์โดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้ในโดยเฉพาะในวัยรุ่นโดยเฉพาะในอำเภอคลองสิรินโดยเฉพาะชุมชนแถววัดชาญเย็นซึ่งเป็นชุมชนชาวกวยอยู่แล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์คือเป็นเรียกว่าไปเป็นญาติพี่น้องไปมีการปฏิสัมพันธ์ไปทางบ้านตากลางบ้านกระโพงก็คือมีไปรุ่นไปเลี้ยงช้างก็คือมีความผูกพันตั้งแต่สมัยไปรุ่นเลยตอนนี้
แล้วอย่างนั้นก็คือประเพณีนี้โดยเฉพาะชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเล็กเด็กแดงคนนักปราชญ์ไม่ว่าผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆก็ต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยและอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งก็อาจมีบางคนก็ไปเลี้ยงช้างที่บ้านตากลางแล้วก็บ้านกระพูซึ่งมีความผูกพันกันเมื่อฉันญาติพี่น้องก็คือเสมือนญาติพี่น้องกันเองแล้วก็ประเพณีโดยเฉพาะการบวชหน้าหลังช้างนี้โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือประสบการณ์หรือการรูปแบบการแห่อะไรต่างก็คือในปัจจุบันประเพณีนี้แหละที่จะยังคงมีความสำคัญที่มีความในการสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็บุคคลใหม่ก็คือพวกที่เป็นวัยรุ่นนี้ก็คือทุกคนถึงจะเป็นวัยเป็นเด็กสมัยใหม่หรือเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่แต่ก็ยังคงระลึกและยังคงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนี่อนามาอัตมาคิดว่าประเพณียังคงฝังลึกและรากฐานยังลึกไปยังเด็กเล็กเด็กแดงแล้วก็มีไปยังชนคนสมัยใหม่อีกหน้าเลยเจริญขอเจริญพรขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์หลังจากนั้นอาจารย์คะดิฉันขออนุญาตโน้มไปยังมิติตัวสุดท้ายในเรื่องคุณค่านะคะอาจารย์คือด้วยความที่งานวิจัยของอาจารย์เนี่ยหรือท่านวิทยากรเนี่ยมีมันตอบโจทย์สังคมอาจารย์เพราะปกติแล้วเราจะไม่ค่อยมีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือเกี่ยวกับพุทธอาจารย์ที่มาพูดแต่วันเนี้ยพอมันเป็นบทหน้าบนหลังช้างซึ่งเป็นประเพณีเดิมของปูยแล้วมาต่อยอดเป็นประโยชน์เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเรื่องการบวชพระภิกษุสงฆ์เนาะอาจารย์เนาะการสืบต่อหน่อพุทธังกูลในบวรพุทธศาสนาเนี่ยนี่หนูอยากจะทราบประเด็นเหล่านี้อาจารย์คือมันมีความ Amazing ตรงนี้ก็คือว่าไอ้ประเพณีเดิมของปูยอาจารย์ที่มีความเชื่อหรือมีทรัพยากรมีมรดกของช้างเนี่ยอาจารย์เห็นอัตลักษณ์ของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือความเชื่อเรื่องประกรรมหรืออะไรต่างๆที่เป็นแบบกุยเนี่ยที่มันส่งเสริมในเรื่องของการบวชซึ่งการบวชเนี่ยเป็นเรื่องของพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่อาจารย์คิดว่าถ้ามีคนหนึ่งอาจารย์เนาะถ้ามีพระอาจารย์จินตนาการดูถ้ามีคนหนึ่งถามว่าโอ๊ยบวชพระบวชยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยกิจกรรมอะไรมากมายหรอกเพราะเราบวชไปปฏิบัติแต่ในมุมกลับถ้าเรามีกิจกรรมในการบวชอย่างนี้มีการส่งเสริมในการอนุรักษ์อย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของมรดกของปุยเนี่ยอาจารย์มาช่วยในเรื่องของการบวชมันทําให้เกิดประโยชน์อะไรกับในทางวงการศาสนาอาจารย์ที่เห็นชัดเจนบ้างอาจารย์มองว่ายังไงคะมันจะทําให้การบวชคึกคืนหรือว่าจะทําให้มันเป็นประเพณีขึ้นโดยทุกคนต้องบวชหรือยังไงที่อาจารย์มองเห็นประโยชน์ในศาสนาจริงๆแบบเพียวๆเลยอาจารย์มันเป็นยังไงบ้างคะในจุดนี้อยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งอาจารย์ว่าประเภทตัวนี้มันมีประโยชน์โดยตรงกับพุทธศาสนาเรายังไงบ้างค่ะในมิติที่อาจารย์เห็นเชิญค่ะขอโอกาสอีกครั้งในเรื่องโดยเฉพาะการที่เรื่องการบวชกับการเรียกว่าพิธีก็คือการบวชกับพิธีที่มีความปฏิสัมพันธ์กันก็คือในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นถ้าใครอยากบวชหรือต้องการที่มีหรือผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในการบวชก็เดินทางไปหาอุปัชฌาย์หรือตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือไปหาอย่างพระพุทธองค์ที่ผู้เป็นศาสดาแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การทำการบวชให้ก็คือสมัยก่อนก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้คือเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมภาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้บวชให้เองในปัจจุบันนี้การบวชหลังต่อมาก็จะเป็นการยัตติจตุธกรรมก็คือการใช้อุปัชฌาย์บวชซึ่งการบวชนั้นก็ไม่ได้มีพิธีติดต่อมากมายโดยพิธีการแต่เนื่องจากในปัจจุบันการผสมผสานระหว่างการบวชแบบตั้งเดิมและก็การบวชแบบสมัยใหม่หรือหลังพุทธกาลมันจะทำให้ก็คือเรียกว่าประเพณีการบวชแบบดั้งเดิมและก็ประเพณีในหลังพุทธกาลมีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นการเชื่อมโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการมีส่วนร่วมก็คือการในเรื่องความสามัคคีเรื่องความสามัคคีและเรื่องการเป็นอันหนึ่งเดียวกันและเป็นสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจและก็เป็นสิ่งที่
ทำให้เกิดความเรียกว่ามีส่วนร่วมก็คือระหว่างคนกับช้างชุมชนแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็คือร่วมประเพณีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือจะตอบโจทย์ในเรื่องหนึ่งคือความสมัครสมานสามัคคีสองก็คือการที่ได้ขัดเกลาจิตใจให้มีส่วนร่วมในการร่วมประเพณีที่มีความสําคัญและมีความยิ่งใหญ่และก็มีเกิดพลังอย่างหนึ่งนะก็คือหลังจากที่เราจากที่อยู่บ้านและก็อยู่ที่ชุมชนแบบไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นกิจลักษณะแต่พอในเกิดประเพณีมีส่วนร่วมอย่างนี้ทำให้ชุมชนเหล่านั้นเกิดความมีการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่มีส่วนร่วมก็คือการพูดจาการปราศัยโดยใช้ภาษาที่เป็นภาษาเอกลักษณ์ของตนเองก็คือภาษาสวยภาษาสวยนี้เป็นภาษาที่พูดแล้วฟังสบายและก็รื่นหูแล้วก็มีลักษณะที่มีความงดงามทางภาษาแล้วก็เป็นภาษาที่พูดเป็นภาษาสุภาพส่วนใหญ่แล้วก็ฟังแล้วก็เกิดความมีความเป็นกันเองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างระหว่างเมื่อก่อนบวชแบบโดยไปบวชโดยไม่มีพิธีตรงต่างๆแต่ไม่แต่หลังพุทธกาลก็จะเป็นการโดยเฉพาะชุมชนชาวสวยนี่ก็จะมีการเลี้ยงช้างและนำช้างมาเป็นสัตว์พาหนะในการเป็นร่วมขบวนแห่จึงเป็นมีมิติแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆอย่าลืมว่าโดยเฉพาะศาสนามหายานการที่ศาสนาในจีนจะอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะต้องเข้าประยุกต์กับประเพณีแบบประเพณีแบบเป็นที่ชุมชนคือแต่ละแห่งที่มีอยู่ไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อันนี้เป็นการสมสานกลมกลืนระหว่างความเชื่อเดิมและก็ความเชื่อหลังพุทธกาลอันนี้ขอเจริญพรขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่ให้คำตอบอย่างอัศจรรย์มากค่ะพอดีฉันเองก็ได้เห็นจากที่ท่านอาจารย์พูดว่าเข้าใจว่าการบวชโดยปกติแล้วเนี่ยแบบเรียบง่ายก็คือแต่ณปัจจุบันเนี่ยอัตลักษณ์หรือชาวกุยเนี่ยในช้างเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบวชเนี่ยมันทำให้สังคมมันมีแพทเทิร์นคือมีตัวประเพณีเกิดขึ้นพอประเพณีเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ความเป็นกลมเกลียวของคนมาทำงานร่วมกันเป็นขบวนแห่เป็นงานประจำปีซึ่งมันก็เสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยูนิตี้หรือยูนิคของสังคมแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะณตรงนี้คือมันเกิดพลวัตหลังจากบวชแบบเก่าแบบโบราณกาลกับแบบใหม่ซึ่งเป็นการส่งเสริมต่างๆและทำให้สังคมน่ะเป็นมีส่วนร่วมกันแล้วก็มีความเป็นกลมกลืนอัตลักษณ์ของใครของมันซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อาจารย์ค่ะก็ขอบคุณจริงๆว่าเราเห็นอัตลักษณ์ที่มันส่งผลต่อสังคมอย่างชัดเจนในเรื่องของศาสนาเนาะท่านอาจารย์ยโสธราครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์คลี่คลายว่าอัตลักษณ์แบบอย่างเนี้ยของชาวกุยบนหลังช้างเนี่ยมันส่งเสริมต่อพุทธศาสนาอย่างไรคะในฐานะอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านศาสนาเรียนเชิญค่ะอาจารย์โดยเฉพาะการบวชบนหลังช้างการบวชนักบวชหลังช้างเนี่ยมีแนวทางใดในการที่จะช่วยในการส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาได้บ้างตามข้าพเจ้าได้มองเห็นนะคะตามมิติมุมมองเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็ถึงอายุ20ปีเนี่ยทุกคนจะต้องเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสนะคะเสร็จแล้วกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยรู้สึกเกิดการต้องตาต้องใจเกิดการรู้สึกว่าอยากให้ลูกเนี่ยได้นั่งบนหลังช้างเพื่อที่จะบวชเพื่อแสดงถึงบุญญาธิการบุญวาสนาบารมีแล้วก็ศักยภาพทางสังคมด้วยแต่ทีนี้เราก็อย่าลืมไปว่ากลุ่มที่เป็นบุรุษเพศที่เข้ามาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเขาได้เข้าไปแล้วน่ะเขาก็จะต้องไปศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวกเพื่อทำให้มีพุทธทายาทสังฆทายาทแล้วก็ทายาททางศาสนาน่ะมีการสืบทอดต่อไปแล้วก็เป็นที่รู้จักของชุมชนสังคมต่อไปได้ซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ได้เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ที่เข้าไปสืบทอดแล้วก็นำมาเผยแผ่พุทธศาสนาดังนั้นเราก็ต้องมองประมาณ2ประเด็นก็คือตัวหนึ่งก็คือประเด็นของประเพณีท้องถิ่นว่ามันมีส่วนช่วยนะสิ่งประเพณีเหล่านี้มีส่วนช่วยในการซัพพอร์ตและเป็นการส่งเสริมเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มคนอื่นๆก็เกิดความสนใจเกิดความใส่ใจแล้วก็เกิดความตระหนักรู้ที่จะเข้ามา
ร่วมกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งถือว่ากิจกรรมการบวชนาคบนหลังช้างเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเมื่อได้เข้าร่วมแล้วนะจะเป็นบุญเพราะว่าเวลาเราเห็นลูกชายคนอื่นไปบวชไปอะไรเนี่ยเวลาเราได้ร่วมอนุโมทนาไปด้วยเนี่ยนะตามหลักการของวิถีชุมชนบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าได้บุญมากได้อานิสงส์มากแล้วก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีให้กับตนเองด้วยดังนั้นจึงประเพณีชุมชนตัวนี้ตัวเดียวที่ข้าพเจ้ามองเห็นว่าเป็นประเพณีเดียวที่เป็นตัวส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็เป็นตัวเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกเทศหรือเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นความโดดเด่นให้ชุมชนอื่นสังคมอื่นได้รับรู้ได้รับทราบว่าเอากิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยส่งบุรุษเพศเนี่ยเข้าไปบวชทางพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นแล้วโดยมีกระบวนการรูปแบบขั้นตอนก็คือมีการบรรเลงปี่พาทย์บนหลังช้างใช่ไหมครับพระอาจารย์เนาะใช่ใช่ที่ครัท่บานได้บรรยายเมื่อตะกี้ว่ามีการบรรเลงปี่พาทย์บนหลังช้างมีการตีหมงตีฉิงตีฉาบแล้วก็มีการแห่ไปจนตามเส้นทางต่างๆจากนั้นผู้ที่อยู่ตามเบี้ยป้ายรายทางก็จะร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ทั้งหมดก็กลายเป็นมหาชนทั้งหมดของกลุ่มชนเนี่ยที่ได้เห็นพ้องต้องกันแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้พุทธศาสนาเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นที่น่าติดตามได้อีกทางหนึ่งด้วยอาจจะเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงศาสนาอาจจะประเพณีอาจจะประเพณีบวชหน้าบนหลังช้างอาจจะเป็นตัวตอบที่ดีที่สุดก็ได้กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านศาสนานะคะขอกราบนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ที่ได้คลายคำตอบว่าอัตลักษณ์เนี่ยของท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์เนี่ยก็สามารถมีส่วนส่งเสริมตัวธรรมเนียมปฏิบัติในกับของคนที่จะบวชพระหรือส่งเสริมศาสนาในลักษณะในโครงสร้างเชิงสังคมแบบนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอรรถประโยชน์มากดิฉันเองขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.สายแพรกตพุญโญนะคะที่ท่านได้เสียสละเวลามาเผยแพร่องค์ความรู้นะคะผ่านช่องทางของชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะหลังจากนี้เป็นการจบรายการแล้วดิฉันก็ขอเรียนเชิญท่านดร.ยศธราได้กล่าวขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นการกล่าวปิดเซสชั่นได้นะคะเรียนเชิญค่ะอาจารย์เปิดไมค์ด้วยค่ะค่ะข้าพเจ้าในนามประธานชมรมนะคะนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรนะคะพระอธิการดร.สายแพรกตปุญโญตลอดจนถึงผู้ดำเนินรายการตลอดจนถึงท่านที่มีความสนใจนะคะในการนำเสนอในครั้งนี้นะคะที่และก็ทุกท่านที่ได้ติดตามช่องของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะดิฉันในนามประธานชมรมก็กราบขอบพระคุณทั้งวิทยากรและผู้ดำเนินรายการตลอดจนทั้งท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามารับชมทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะขอเจริญพรจากขอเจริญพร